ขอเสียงปรบมือต้อนรับหุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ระดับทีมลีดเดอร์คุณกิติภูมิดำด้วงโรเอสเนเจอร์คือหนทางสร้างคนให้เป็นมนุษย์เอสเนเจอร์คือจุดมุ่งหมายที่สร้างสรรค์เอสเนเจอร์คือการช่วยเหลือการแบ่งปันเอสเนเจอร์คือการสร้างฝันให้ทุกท่านเป็นจริงครับหากท่านฝันวันนี้อยากมีบ้านฝันของท่านก็จะประสิทธิ์สำฤทธิ์ผลหากท่านฝันอีกครึ่งปีมีรถยนต์เราทุกคนสร้างฝันได้ให้เป็นจริงจงกล้าฝันใฝ่และมั่นใจใช่เพ้อฝันมินานวันท่านจะได้ในทุกสิ่งเอสเนเจอร์สร้างฝันท่านได้ให้เป็นจริงขอเพียงสิ่งเดียวคือลงมือทำตั้งแต่วันที่ตัดสินใจ1กรกฎาคมปีพ.ศ. 2552โชคดีเป็นบุญกุศลไม่รู้แต่ปางไหนก็ไม่รู้ที่ทำให้เราฟ้าหมุนดุลบุญส่งและมาเจอกับธุรกิจเอสเนเจอร์ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ที่นี่ขึ้นมายืนอยู่บนนี้ไม่ต้องหลับตาพูดข้างเดียวพูดความเก่งได้ทุกเรื่องไม่ใช่เชื่อแบบงมงายเป็นเหตุเป็นผลผมเชื่อตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้ว่าคุณสนั่นคือไอดอลในดวงใจท่องไลฟ์ท่องอยู่นานเมื่อคืนกลัวจะพูดผิดก็คือฮีโร่ในดวงใจท่านเป็นคนดีจริงๆ18ที่ที่เคยนั่งบริหารธุรกิจมาทุกที่คิดแต่จะเอาคิดแต่มือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่ที่นี่ไม่ใช่คิดที่จะหยิบยื่นให้คนอื่นก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้ามาสัมผัสแล้วเราก็เห็นบุคคลที่อยู่กับสีไทยมานานเป็น20ปี30ปีเดินให้เกลื่อนสีไทยที่สุขสวัสดิ์เต็มไปหมดผมเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าสีไทยเนี่ยสุดยอดแล้วผมก็ตัดสินใจลงมือทำแล้วก็ขึ้นมายืนบนเวทีทุกเวทีแล้วบอกทุกคนอย่างภาคภูมิใจว่าที่นี่คือสุดยอดคุณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเป้าหมายมีแล้วหรือยังใครที่มีแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเอางี้หันหน้าไปคนข้างๆแล้วจับมือคนข้างๆบอกว่าฉันเอาจริงๆเออดูดิฉันเอาจริงนะไม่ใช่ทำเล่นๆเอาจริงๆไม่ได้ทำเล่นไม่มีความสำเร็จใดเลยในโลกที่ทำเล่นๆแล้วจะประสบความสำเร็จมีไหมครับที่ทำเล่นๆแล้วสำเร็จมีไหมครับไม่มีทำย่อยๆแย่ๆไม่มีทางธุรกิจนี้ไม่ใช่ปลูกถั่วงอกไปขายไม่ใช่เพราะวันนี้ไปขายพรุ่งนี้ตลาดนัดแล้วจะรวยไม่ใช่มันต้องใช้วันเวลาต้องใช้พลังใช้ฝีมือและความสามารถในการสร้างมันเพียงแต่ท่านอดทนรอคอยความสำเร็จได้ไม่ได้แต่ผมกำลังจะบอกให้ท่านทราบว่ามีคนน้อยมากที่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับสิ่งที่ท่านกำลังคิดและฝันเชื่อมั่นว่าต้องได้มันมีกุญแจอยู่อีกหนึ่งดอกกุญแจดอกนั้นคืออะไรทราบไหมครับการตัดสินใจตัดแปลว่าต้องให้ขาดแล้วก็สินใจ
ตัดสินใจลงมือทำไงจะฝันให้ใหญ่ขนาดไหนเชื่อเยอะขนาดไหนแต่ถ้าไม่ลงมือทำแล้วจะให้ใครทำธุรกิจนี้ของใครของเราใช่ไหมเพราะนั้นธุรกิจนี้มันต้องลงมือทำแล้วทำเมื่อไหร่ Do it now ในโอกาสสุดท้ายนี้ผมมีกลอนอยู่บทหนึ่งที่จะฝากก่อนที่จะลงไปเอสเนเจอร์เปิดทางสว่างจ้าท่านมาถึงได้ชายหญิงโอกาสมีแล้วหรือไม่จริงท่านจะทิ้งเขาได้ใจคนเราคิดเราทำของเราแล้วแน่แน่ทำไปทั่วทุกคนหากท่านคิดได้ทำด้วยคนเราจะสนช่วยเข็นให้เป็น Executive President แน่นอนครับกำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมงาน S-Nature Business Conference หรือ SBC กันต่อสักครู่เดียวค่ะเพราะว่าถึงแม้ฟองใสเนี่ยอยู่ที่หัวของประเทศก็จริงถ้าหนูไม่ได้ทำงานอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่สำเร็จจริงไหมคะ S Nature ของเราเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารเก่งนะคะแล้วทำผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแผนของเราเนี่ยเป็นแผนที่ทำให้ได้เงินดีนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะใช้แล้วได้ผลในระยะที่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาอยู่กับ S Nature ค่ะอีกไม่นานไม่กี่ปีนี้นะคะบริษัท S Nature ของเรานะคะต้องสำเร็จภายในที่ประเทศไทยด้วยแถมไปทั่วโลกเลยอะค่ะ